สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการซ้อม1วันของวัดเซาหลินนะครับว่าวัดเซาหลินเขาซ้อมอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอของผมที่ผมฝึกมวยใต้นะครับหรือว่าหนานเฉือนนะครับในช่วงเช้าเขาก็จะมาฝึกมวยกันตั้งแต่เช้าเลยนะก่อนฝึกมวยนะก็มีวิ่งกันตั้งแต่ตอนตี 5:40 โดยประมาณนะครับเสร็จปั๊บเราก็มาซ้อมมวยอย่างที่เห็นเลยนะครับในช่วงเช้านะครับเราจะซ้อมจนถึงช่วงเที่ยงเลยนะครับจากที่เราเห็นในวิดีโอนะครับก็จะเป็นผมฝึกกับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นนักแข่งขันนะครับนักแข่งขันกีฬาประเภทเซาหลินนะครับท่าทางของเขาก็จะมีความสวยงามและหนักแน่นมากนะครับในช่วงสอนเขาก็สอนผมแบบจริงจังมากๆมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรำเซาหลินแบบชวนทงนะครับจะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับที่เขาสอนผมอยู่ผมก็เคยเรียนการรำแบบแข่งขันมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไอ้วันนี้ที่ผมได้เรียนกับน้องเขาก็จะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับท่าทางก็จะแตกต่างเล็กน้อยครับอันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ซ้อมเซาหลินนะครับตรงนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นมวยฉาเฉือนนะครับฉาที่มาจากคำว่าเจียนฉาเตอร์ฉานะครับก็คือเป็นคำนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมวยหนานเฉือนนะครับก็คือเป็นหมัดใต้นะครับหมัดใต้ครับเขาก็ซ้อมก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นมวยหมัดลิงนะครับมวยหมัดลิงซ้อมอยู่ด้านหลังที่ฝั่งนู้นนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็จะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะออกแนวกว้างนะครับเป็นโถงกว้างเป็นส่วนมากเพราะว่าเขาจะต้องใช้สถานที่ส่วนมากในการฝึกมวยนะครับอันนี้ก็เด็กโดนทำโทษนะครับให้ชิวมั้ยก็คือ我刚刚知道就是有女生去练武术吗我刚刚知道就是中国有很多女生都喜欢武术哦像你一样也喜欢武术哦你是多大16这里好像有到18岁是吗对从你八仔一天学什么东西就是训练然后还有文化课从早上你们5点跑步是吗5点10分起床哦5点10分然后之后呢然后5点半跑步5点半跑步对然后要做什么然后就是训练早训几点早训到从5点从6点然后到7点5-6点到7点然后吃饭是吗对吃饭休息哦休息现在在休息时间对啊然后你们要干什么还要去练吗等会儿升国旗国旗对哦在这边吗那边哦那边哦升国旗这边是一号练要上课吗国课等会儿升完国旗要去练哦然后训练到11:40左右然后就睡午觉吗对吃饭然后休息午休哦午休然后下午还有课吗下午上文化课文化课对就语文数学这些哦数学也有对有哦我以为没有我以为你们就是这天只是练武术哦还有这些课对然后就吃午饭哎晚饭是吗对晚饭然后还要训练吗对晚上还要训练到几点晚上到8点半到8点半才可以回去宿舍是吗对宿舍哦好的谢谢喂可以采访你们一下吗我来自泰国来自泰国你来自泰国对来自泰国你好你是学武术吗学的怎么样还好多还好多还可以你好就是你们学武术是吗对我们是武术散打的散打哦那你有没有比赛打过比赛打过哦打过我看到好多散打都说很多人说叫什么写泰语的我看到写泰语泰语你知道吗
泰国的语言就是有泰语，有写是散打裤是吧？对对对。哦，这个是的，是的，是的，就是泰拳的裤子啊。对对对对。裤子，我们都有，我们都有。哦，都有。都买过，我也是那种泰国的。对。你喜欢吗？对，我们教练让穿的那种泰国的裤子真的很酷。我也在泰国也打比赛，就是泰拳的打比赛，也我也觉得穿的比较轻松，是吗？是不是那种泰拳的那种散打裤？对对对对对。你训练就是今天一天训练多长时间呢？就一天，就是一个下午哦，早上和晚上也有。站队了哦，都有。对，就上午的时候上舞蹈课。哦。下午就是训练，晚上也训练。哦，可是你们有没有学武术呢？有，都有的，武术、散打都有的。哦，学两个都学。对。哦，那你都会。那学这个，叫专业吗？这个专业之后他做什么工作呢？当老师吗？可以当兵，可以当兵，当教练都可以的。哦，当兵也可以，当教练也可以。哦，挺好，挺好。好的，好的，谢谢，谢谢。好的。หลังจากที่เราสัมภาษณ์น้องๆเสร็จนะครับเราก็เดินมาปั๊บเราก็เห็นว่าเด็กๆหลายๆคนกำลังเดินไปตั้งแถวโถงกว้างนะครับโถงกว้างสวยมากจะเห็นว่าด้านหลังมีภูเขาด้วยนะครับภูเขาก็คือทรงซานนะครับก็คือภูเขาทรงซานนะครับนี่ก็ตั้งแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเขาเตรียมตัวที่จะทำการเคารพธงชาตินะครับเห็นด้วยว่าการเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่งานชักธงของประเทศจีนนะครับก็คือคนเยอะมากตอนนี้ผมถ้าหลังผมคือประมาณเป็นพันคนเลยครับเนี่ยดูเยอะมากแล้วตอนนี้กำลังเป็นเพลงชาติจีนเขากำลังเริ่มชักธงขึ้นแล้วนะครับ吃吗？好吃，很好吃。好吃，这是什么菜？豆腐。啊？豆腐。哦，豆腐。豆腐土豆。可以吃得完吗？这么大？对呀。很大，吃得完吗？可以全部都吃完吗？可以呀。可以这么大吗？对呀。哇，这么厉害。ตอนนี้ผมก็ซ้อมเสร็จแล้วครับสำหรับพาร์ทตอนเช้าบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องนอนแล้วก็มีรุ่นน้องที่เป็นที่เรียนเซาหลินนะครับที่อยู่ที่นี้ฝึกทั้งวันอะไรเงี้ยเขาหยิบข้าวมาให้ด้วยนะครับหยิบไม่ถึงห้องเลยนะครับถือว่าดูแลได้ดีมากเลยอันนี้คือข้าวนะเดี๋ยวให้ผมดูน่าจะเป็นข้าวกับมันฝรั่งเดี๋ยวกินแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับเขาก็มีการซ้อมซานต้าภาษาไทยนะครับก็คืออยู่ด้านหลังผมนะครับเราจะมีการเตะการส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการฝึกอาวุธนะครับเขาฝึกกันกลางแดดอย่างนี้เลยครับร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าร่มก่อนไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับเขาก็มาซ้อมกันกลางแจ้งเลยนะครับตอนนั้นอากาศร้อนมากประมาณ30 กว่าองศาเขาก็ยังซ้อมกันแจ้งนะครับตัวนี้ก็มีทั้งเซาหลินแล้วก็จะมีการซ้อมซานต้าครับซานต้าเห็นไหมเขาก็ซ้อมกันอยู่เตะเป้าซ้อมสู้กันเขาคู่กันนะครับซ้อมกันจริงจังมากโดยเฉพาะตอนกล้องมานะครับกล้องมาแบบเต็มที่เลยอันนี้คนจีนบอกให้ผมเตะให้ดูหน่อยก็เลยเตะนะครับโดยที่ยังไม่ได้วอร์มเลยไม่ได้วอร์มเลยแต่ว่ายังมีวอร์มตอนเช้าที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นการรำแบบโบราณนะครับซึ่งมีประวัติอันยาวนานมามากกว่าพันปีนะครับคือทำตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งหาดูได้ยากมากๆเลยนะครับตอนช่วงเย็นนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางวัดเซาหลินนะครับให้ผมได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับวิชาคาราเต้ยูโดและมวยไทยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการเดินม้าของคาราเต้นะครับในวิดีโอนี้ก็คือเซนคุสึดาชินะครับที่ผมกำลังอธิบายอยู่นะครับว่ามันมีความต่างจากเซาหลินยังไงนะครับแต่ว่าแหล่งที่มามันก็เป็นแหล่งที่มาเดียวกันก็คือ
คาราเต้ก็มาจากวัดเซาหลินนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในการฝึกครับผมก็อธิบายแล้วก็ผมก็ทำการโชว์ว่าคาราเต้มีการฝึกการออกหมัดระยะยาวได้นะครับเป็นการออกหมัดระยะยาวแล้วก็ได้อธิบายให้น้องๆได้ฟังว่ามันใช้ยังไงนะครับในคลิปนี้ผมก็ได้พูดถึงการส่งแรงตั้งแต่จากพื้นขึ้นมาที่เอวจากเอวขึ้นมาที่ข้างส่วนด้านบนของร่างกายแล้วก็ออกส่งออกไปที่หมัดโดยใช้หลักของทอร์กนะครับทอร์กที่เราเคยเรียนกันตอนม.ปลายนะเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ว่าการส่งแรงของหมัดมันออกมาได้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้ลมปานในการออกส่งมาที่หมัดนะครับว่าส่งหมัดยังไงแล้วก็ให้เขาทดลองกันดูว่าถ้าคุณลองหายใจเข้าแล้วออกหมัดมันจะรู้สึกยังไงนะครับ吸气打直拳，感觉怎么样？就是你吸气的时候打就没有力了，所以这个原因是因为什么泰拳？如果看到泰拳他们这样，是因为他们一直吸气的时候这个位置会收紧。对，这里会收紧。第二个原因是你会有力。นี่ผมก็ได้สอนน้องๆเกี่ยวกับการใช้บุญไกนะครับหรือว่าท่าลำต่างๆใช้งานยังไงครับChinese 中国对，这是中国的。ตอนนี้ผมก็ได้สาธิตการทุ่มแบบยูโดเล็กน้อยให้น้องๆเขาดูนะครับตอนนี้ผมก็ให้เด็กๆนะครับได้โชว์ผมว่าการทุ่มแบบซานต้าทุ่มยังไงบ้างนะครับจะได้เห็นว่าต่างกับยูโดยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้สอนน้องๆการทุ่มแบบต่างๆในการป้องกันตัวนะครับว่าถ้าเราใช้การทุ่มในการป้องกันตัวแบบไหนใช้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลามันสั้นมากก็เลยเอาเทคนิคที่น่าจะฝึกง่ายที่สุดให้น้องๆลองเล่นดูครับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้าใครอยากเรียนวิชาเซาหลินจากครูจาก iMac Dojo ที่เรียนมาจากวัดเซาหลินโดยตรงสามารถติดต่อมาทาง LINE ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้